การต่อสู้ของผู้หญิงควรมีเป้าหมายเพื่อสถานะที่เท่าเทียมของผู้หญิงทุกคนในทุกโอกาสถ้าหากผู้หญิงเองเชื่อว่าตนควรได้รับการปฏิบัติบางอย่างเป็นพิเศษเพราะความอ่อนแอความบอบบางหรือเพราะเป็นฝ่ายที่เสียหายระบบสังคมก็จะเชื่ออย่างนั้นไม่ต่างกันผู้หญิงทุกคนก็เลยต้องพยายามหาแง่มุมที่น่าสงสารกันต่อไปเมื่อผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามควรต้องได้รับการปฏิบัติที่ครบสิทธิ์อย่างเท่าเทียมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่รับการปฏิบัติอย่างดีในฐานะที่น่าสงสารเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหากเราปล่อยให้ทุกกระบวนการเป็นไปบนพื้นฐานของความสงสารก็เป็นธรรมดาที่จะมีบางกรณีที่ไม่น่าสงสารขึ้นมาก็ได้